เออกับเขากับป๋าอาหารบิณฑบาตที่บินมาได้ก็เออไปพ้องญาติโยมที่มาวัดมาวาหันเข้าใส่ก็ปั่นท่านฮื้อนี่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่มันปุ๊ดมันเก่าเพิ่นก็มีของเปิ้นบางทีก็ซื้อฮื้อเนี่ยนี่คือทานแปลว่าการเสียสละการฮื้อมันนำมาซึ่งความฮักของคนนะฮื้อแล้วก็ฮักทาทะมโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับจะบจนเปื้อนแน่นอนปิมาจากคำว่าปิยะวาจาแปลว่าการอู้จาสุภาพอ่อนหวานนะอู้จาอู้ม่วนจาหวานมันก็ทำเมื่อคนฮักคนหนมอู้ฮือเปิ้นฮักอยากนักจักหวังอู้ฮือเปิ้นจังกำเดียวก็ได้เพิ่นถึงว่าอย่างนั้นนะคนจะฮักบ่ฮักกันก็ย้อนกับอู้เนี่ยหลายคนก็บอกสมาด้วยทั้งหมดจังเนี่ยนั่นไปจังเนี่ยนั่นบอดมันนี่อย่างปากบอดีแล้วกันเล่าขวัญเปิ้นเข้าห้อยบึดเล่าคนหนึ่งบึดเล่าคนหนึ่งนั่นเล่าให้ทุกเจ้าบ่นเนี่ยอู้จ่าอ่อนหวานเนี่ยมันแค่ว่าอู้ครับผมมีหางเสียงอู้เสียงนุ่มนวลอย่างเดียวนะมันก็ต้องอู้ที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยอู้ไปเลยมาได้ยังอู้เล่าขวัญเนี่ยก็ได้นะถ้าอู้ดีนะกับอู้เนาะโอ้มันก็ทำเพื่อคนทักคนห่มนะนะปิยวาจาเนี่ยสุภาพอ่อนหวานเนี่ยมันได้ประโยชน์นะเอาละอัดมาจากก็อัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์การไปช่วยเหลือคนนั่นคนนี่ไปตอบแทนกันอย่างกันงานสาธารณประโยชน์งานหน้าหมู่ไปเนี่ยไปก็ทำเมื่อคนฮักนะเปื่อนฝงก็มีนักนะก็มันเป็นคนกว้างขวางอ่ะมันเป็นคนมีน้ำใจไมตรีอ่ะมันเสียสละอ่ะเวลาเปื่อนมีการมีงานมันก็ไปอ่ะงานทอดถ้าแล้วเปื่อนก็มาเหรอนี่นะมันก็กลายเป็นว่าคนก็จะเป็นเปื่อนเป็นฝงเขานักขึ้นคนก็อยากจะคบเขาเพราะว่าเขาทำตัวเขาเป็นประโยชน์ต่อเปื่อนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนแต่มันหนึ่งคือสะมาจากคำว่าสัมมานัตตาแปลว่าการวางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะก็อย่างที่ว่าเนี่ยเอาฐานะไหนยังได้ก็ต้องเตรียมตนนกน้อยทำรังแต่พอตัวเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างบรรยายอย่างนั้นนะกินอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งกระทำอย่างสูงกินง่ายอยู่ง่ายแต่ไม่มักง่ายเนี่ยบรรยายกินอยู่อย่างเสียแต่เวลายากการเจ็ดเหงื่อป้อมกันนะอันนี้คือการแก้จนเปื้อนถ้าบ่มีเปื้อนมีฝูงก็ต้องเอาคาถาหัวใจสังฆะก็คือทาปิใจสุดท้ายท่านผู้ฟังจนใจการแก้จนใจต้องเอาคาถาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือพอเพียงไปใช้บางคนเป็นคนอยากจนไม่ใช่เป็นคนอยากจนนะเป็นคนอยากจนไม่ใช่เป็นคนอยากจนเมื่อเป็นคนอยากจนไม่ใช่เป็นคนอยากจนก็เลยจนอกจนใจถ้าหูจักปอกับบจนใจเหมือนนางกำกรที่เบิ่นบอกว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพออันนี้คือคาถาหัวใจแก้จนโดยเฉพาะจนอกจนใจจนสุดท้ายเนาะจนใจเนี่ยอะไรก็เนี่ยคาถาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพอเพียงนอกจากนั่นจนใจก็ใจคาถาของพุทธเจ้าก็คือจ้างมันเตอะจักปงจักปล่อยจักวางเพราะว่าปล่อยมันก็บางวางมันก็เบายึดไว้มันก็นักกักไว้มันก็ทุกปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขนะฮู้จักจ้างมันเตอะอย่าพ้องแต่เฮื้อมันตึกคำว่าจ้างมันเตอะก็พอแล้วท่านผู้ฟังไม่ใช่ไปเติมเมื่อมันยาวไว้จ้างตายมันเตอะสมมติบางคนจ้างพ่อมันเตอะนี่มาได้นะเอาแค่จ้างมันเตอะก็พอแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยชีวิตเขาก็จะบจนใจละนะเขาจ้างมันเตอะมันเป็นไปอย่างนั้นนะเป็นเช่นนั้นเองนี่เนาะคาถาหลวงพ่อพุทธทาสเป็นใจคำว่าเป็นเช่นนั้นเองพุทธเจ้าใจคำว่าตะถาตาเป็นเช่นนั้นมันเอาก็มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างก็แก้ก็ไขกันไปกันอย่างมันเตอะเนี่ยมันก็ทำให้เฮาจนใจนะทีนี้หัวใจคาถาแก้จนท่านผู้ฟัง6คาถา6จนก็คือจนทรัพย์จนความหูจนความภาคจนยศศักดิ์จนเปื้อนแล้วก็จนใจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือเวลาให้ประมาณสักชั่วโมงนึงนะชั่วโมงนึงก่อนที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันก็จะอู้
เอ่ยกับท่านผู้ฟังในเรื่องที่สองนะในเรื่องที่สองต่อจากเรื่องที่หนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่สองของรายการไปเลยนะช่วงที่สองหรือเรื่องที่สองที่จะอู้นี้เป็นเรื่องของหน้าที่อู้ถึงเรื่องใหญ่เรื่องหลวงก็คือทิฏฐกมันมีคำกรบทหนึ่งมันบอกว่าหน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเหยียดหยามหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างามหน้าตาดีหน้าที่สามไม่งามเอ่ยหน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเหยียดหยามหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างามหน้าตาดีหน้าที่สามไม่งามเอ่ยนี่ท่านผู้ฟัง ก่อนที่จะอู้ถึงเรื่องของหน้าที่ของชาวพุทธซึ่งเน้นเรื่องของทิฏฐกเนี่ยก็บอกกล่าวประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ฟังสักคำหนึ่งก่อนเพราะว่าหลายคนหลายท่านกำลังจะเปิดมาฟังใหม่ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาก็คือ4:00จนถึง5:00ช่วงหนึ่งแล้วก็5:00ไปจนถึง7:00ช่วงหนึ่งออกอากาศหลายลักษณะลักษณะแรกออกอากาศเป็นรายการสดทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดลักษณะที่2ออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดไฟหินแล้วก็สถานีวิทยุวัดฝายหินแหมลักษณะหนึ่งเป็นเทพบันทึกเสียงเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะอันนี้ออกอากาศทุกวันศุกร์ในช่วงเวลา9:00จนถึง11:00แหมลักษณะหนึ่งก็คือเอาไปออกทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็เพจแล้วก็ YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยและเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตซึ่ง3ช่องทางหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะไปติดตามรับฟังย้อนหลังไป copy link คัดดอกลิงก์ส่งแชร์ให้กับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ติดตามรับฟังกันได้แถมตัวทีนี้ท่านผู้ฟังก่อนจะอู้ถึงเรื่องหน้าที่ของชาวพุทธและกฐิน6สมาเด้อขออนุญาต จิบน้ำฮ้อนคำหนึ่งนะในช่วงสายๆเนี่ยอากาศมันก็จะเริ่มเย็นลงท่านผู้ฟังก็ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนึงนะเอาละท่านผู้ฟังหน้าที่ของชาวพุทธนี้เนี่ยมันปรากฏอยู่ในสิงคาลกะสูตรนะสูตรว่าด้วยสิงคาลกะมานพอยู่ในพระสูตรตันตปิฎกทีฆนิกายปฏิกวัตรพระไตรปิฎกเล่มที่11หน้าข้อที่242หน้า199อันนี้เป็นฉบับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนื้อหาในพระสูตรมีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าสมัยที่ประทับอยู่ที่วัดเวรุวันไกลกรุงราชคฤห์ท่านผู้ฟังเจ้าวันหนึ่งพระองค์ก็เสด็จสู่กรุงราชคฤห์เพื่อไปบิณฑบาตก็ได้ทอดพระเนตรหันสิงคาลกามนบปัดต้อเสื้อผ้าเปียเหงื่อเปียใครแล้วก็ไหวทิศทั้ง6อยู่ปลกปลักปลกปลักบึดหันไปทางหน้าบึดไปทางซ้ายบึดไปทางขวาบึดไปทางหน้าบึดไปทางหลังบึดไหวขึ้นทางบนนี่เนาะพระพุทธเจ้าหันอย่างนั้นก็ตรัสถามสิงคาลกามนบว่าไอ้หนุ่มอันนั้นสูงอย่างนะนี่เนาะสิงคาลกามนบก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าบอกว่าอันป้อผมสร้างไว้อ่ะก่อนป้อผมตายป้อผมบอกว่าต้องไหว้ทิศทั้ง6อยู่เป็นประจำนะลูกเน้อเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตระกูลเฮาเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าเออป้อของสิงคาลกะมนพคนนี้เนี่ยเน็ต
นะฉลาดคือทำธุรกิจแล้วให้ลูกสืบต่อจะวางระบบไปให้แล้วก็ตัวตายไปกลัวลูกจะทำได้บ่ดีก็เลยอาศัยเครือข่ายเน็ตเวิร์กมาช่วยกำแต่ลูกมันซื่อบื้อบ่ฮู้แต่ไหวทิศเนี่ยไปไหว6ทิศทิศเหนือทิศใต้ทิศบนทิศล่างปลกปลักมันบ่ถูกนี่เนาะพระเจ้าก็เลยตรัสบอกสิงคลกามนพไปบอกว่าในพระพุทธศาสนานี้ทิศ6ที่ไหวเนี่ยอันบ่ใช่เทพบ่ใช่เทพพระเจ้าบ่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมันบ่ใช่สิ่งที่บ่สามารถเห็นหรือว่าสัมผัสได้ทิศ6ในพระพุทธศาสนาหมายถึงบุคคลที่เฮาจะต้องไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ตัวในสังคมในชีวิตในชีวิตประจำวันของเขานะมีประมาณนี้เห็นนะพระเจ้าก็ตรัสบอกทิศเบื้องหน้าก็คือมารดาและบิดาพ่อแม่ของเขาทิศเบื้องขวาก็คือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหลังก็คือบุตรและภริยาทิศเบื้องซ้ายก็ได้แก่ผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานมิตรแก้วสหายคำเพื่อนนะคนร่วมงานทิศเบื้องล่างก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกจ้างทิศเบื้องบนได้แก่พระสงฆ์สามเณรนักบวชทั้งหลายนี่คือทิศ6ที่ในพุทธศาสนา มีฮื้อไหวมีฮื้อปฏิบัติ แต่บ่ใช่ไปไหวนะมันมีวิธีการปฏิบัติของเพื่อนโลกอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสอู้กับสิงคละกะมนพนะ พระเจ้าก็บอกว่าทิศเบื้องหน้าหรือว่าทิศตะวันออกเนี่ยจะคือพ่อแม่เป็นบุคคลที่มีอุปการะแกเฮามาก่อนเฮาจะต้อง ดูแลพ่อแม่5อย่างเนาะ1เปิ้นเลี้ยงเฮามาแล้วก็ต้องเลี้ยงเปิ้นตอบ2ช่วยเปิ้นเนี่ยการทำงาน3ดำรงวงตระกูล4ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท แล้วก็5เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศเป็นคือเปิ้นอันนี้คือบิดามารดาซึ่งเป็นทิศเบื้องหน้าที่เราจะต้องกระทำต่อเปิ้นเลี้ยงเปิ้นมาแล้วก็ต้องเลี้ยงเปิ้นตอบนะเลี้ยงเปิ้นมาแล้วก็เลี้ยงเปิ้นตอบคนสมัยตะก้อนเนี่ยพ่อแม่กู้เดียวมีลูกเป็นโลอ่ะบางคนอ่ะ12คนอ่ะก็หวังให้เปิ้นนั้นหวังให้ลูกได้กะมาดูแลยามเฒ่าอ่ะยามแก่เฒ่าหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษานะยามมอดมวยต้องตายวายชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าหาพาไปเข้าเมนพ่อแม่เพิ่นหวังอย่างนั้นนะหวังเพิ่นทำบุญไปเพิ่นตอนตายตอนยังเนี่ยตอนอยู่ก็ดูแลเพิ่นเนี่ยเนาะก็เพิ่นเลี้ยงมาแล้วก็ต้องเลี้ยงเพิ่นตอบอันที่1อันที่2ช่วยทำงานของเพิ่นอันที่3ดำรงวงตระกูลก็คือประพฤติตนให้มันอยู่ในศีลกินในธรรมบ่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่าเวลาเนี่ยเสียมาอย่านานโลกภัยน่ะอันไอ้นั้นที่มันไปฆ่าเพิ่นนั้นโลกภัยนะอันนายกคนนั้นที่มันไปโกงเพื่อนมันโรคภัยเนี่ยโอ้อันนั้นมันเป็นโรคภัยมันเนี่ยบดีเนี่ยดำรงวงตระกูลต้องไม่ใช่แค่ว่าเฮาคนเดียวเนาะมันผ่าไปหมดไปเสี่ยงเพราะนั้นต้องดำรงวงตระกูลแต่มันเรื่องคือประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทข้อ5เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศไปให้ท่านก็ต้องมันทำบุญอุทิศไปให้เปิ้นเงินจีปีใหม่เข้าพรรษาออกพรรษามันก็ยังน้อยไปนะบางคนทำทุกวันพระบางคนตักบาตรทุกวันบางคนนี่ลืมไม่ๆก็ตาย7วันตาย100วันก็หมดละบ่สนใจยังละก็ได้กี่แหนมเตื้อกับพวกทําบุญเป็นตะพีแหนมเตื้อก็สงกรานต์หรือว่าปีใหม่เมืองเพราะฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ของบุตรนะที่จะต้องกระทําต่อบิดามารดาทีนี้ท่านผู้ฟังบิดามารดาเมื่อได้รับการบำรุงจากบุตรธิดาอย่างนี้แล้วก็ต้องอนุเคราะห์บุตรธิดาดังต่อไปนี้อันแรกคือสอนมาให้ทำความชั่วอันที่สองคือสอนให้ทำแต่ความดีอันที่สามส่งเสริมให้ได้เรียนหนังสืออันที่สี่คือหาคู่ครองที่ควรให้อันที่ห้ามอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควรอันแรกคือสอนมาให้ทำความชั่วนะอันที่สองสอนให้เพิ่นทำความดีอันที่3ส่งเสริมเพื่อได้เรียนหนังสืออันนี้หลายคนทำอยู่แล้วแต่อันที่4เนี่ยหาคู่ครองที่สมควรเพื่อเปิ้นเนี่ยมันต้องหาละถึงวันมันหามาให้เฮาเรียบร้อย
ได้จับยามดีก็ดีจับยามบ่ดีก็ถึงบ่ดีนะอันลูกไปกับแม่ผัวบางทีมันก็บ่จับพร้อมกันแต่ยุคก่อนสมัยก่อนอ่ะเพิ่นต้องปามื้อพ่อก็แล้วพ่อแม่ต้องเป็นคนร่วมกันตัดสินใจเพราะว่าชีวิตเพิ่นบ่เจ้าของละอ่อนคนเดียวพ่อแม่ก็ต้องมาดูแลผิดพลาดหยังต่างๆก็ต้องอยู่ที่เพิ่นนี่พ่อแม่ก็ต้องมารับนี่แต่ถึงวันนี้มันมีวัฒนธรรมแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องของเขาที่จะต้องไปทําไปแต่ว่าเฮาก็พอก็ก้อยอันน่ะนะมันอยู่กันได้ไปกันได้นะนี่คือบิดามารดาเมื่อได้รับการบํารุงจากบุตรธิดาอย่างนี้แล้วก็ย่อมอนุเคราะห์บุตรธิดาตามนี้ก็คือสอนเพื่อทำความชั่วสอนเพื่อทำแต่ความดีส่งเสริมเพื่อเพื่อนได้ห้ำได้เฮียนหนังสือหาคู่ครองที่สมควรฮื้อแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติฮื้อในโอกาสอันสมควรก็จะต้องมีความเป็นธรรมนะในการแบ่งสรรปันส่วนเนาะไม่ใช่ว่าลำเอียงหักคนนั้นนักคนนี้น้อยลูกคนนั้นบางคนเป็นเท่าเป็นแก่สมาเตอร์ก็เลอะเลือนก็ทำฮื้อปันลูกหลานให้พิษในหัวกันบางคน ก็บ่มีทรัพย์สินหยังมีอย่างเดียวก็คือเปิ้นได้เฮียนพ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จะมีอย่างเดียวก็คือฮื้อได้เฮียนเนี่ยเป็นเสาะว่าหากินเอาคนเดียวมันก็ดีไปอย่างหนึ่งแต่ถ้ามันมีต้นทุนก็ดีไปอย่างหนึ่งมันมีดีคนละแบบท่านผู้ฟังเนาะดีคนละแบบแต่คนที่มีต้นทุนเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองไว้ให้ลูกหลานก็จะต้องจัดสรรบริหารให้ดีถ้าบ้านนี้ก็จะเป็นปัญหาลำบากทีนี้เห็นมันหนึ่งท่านผู้ฟังทิศเบื้องขวาก็คือครูบาอาจารย์เป็นคนที่ควรแก่การบูชาลูกศิษย์พึงกระทําต่อครูบาอาจารย์ดังต่อไปนี้อันแรกก็คือลุกขึ้นต้อนรับเมื่อหันเพื่อนเดินมาอันที่สองเข้าไปหาเพื่อบำรุงคอยรับใช้ปรึกษาซักถามแล้วก็รับคำแนะนำอันที่3ตั้งใจห่ำใจเฮียนสิ่งวิชาที่เพิ่นสอนอันที่4ช่วยบริการอุปถากบำรุงครูบาอาจารย์อันที่5เฮียนศีลและพระวิทยาโดยเคารพเอาจริงเอาจังถือเป็นกิจสำคัญนี่เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์แต่ถึงวันนี้ก็ประท้วงถึงวันนี้นะอย่าบัดตัดผมทรงนักเรียนอย่าให้ไว้ผมยาวอันจะมาใส่ชุดนักเรียนเวลาดําเดือนเนี่ยนะจะใส่ชุดไพรเวทเนี่ยชุดทั่วไปน่ะไปเนาะเขาก็มีเหตุผลของเขานะครูก็สอนอย่างเดียวต้องมาส่วนอย่างนักต้องมาวุ่นวายก็มีครูคนหนึ่งมาแนะนำมาแนะนำ มาบอกเจ้าว่าแม่แนะนำมาอู้มาปรับทุกข์กับพระอาจารย์โรงเรียนดังนะมันก็บอกมาเหมือนสมัยตะก่อนละสมัยตะก่อนนี่เขาก็สอนไม่ใช่สอนเฉพาะวิชาการอย่างเดียวเขาสอนทักษะชีวิตทั้งโลกเรื่องเสื้อผ้าเรื่องผมเผาเรื่องมันแต่มันก็มาอู้เขานำต้องมาส่วนเรื่องโมนี้มันเป็นเรื่องของหนูหน้าที่ของครูก็คือสอนหนังสืออย่างเดียวกับป้อ ขนาดพ่อแม่ยังมาสุ่นเลยครูเป็นไผมาสุ่นโอ้มันไปไกลละนะมันไปไกลละก็เป็นเพราะว่าคนเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องหมู่นี้แต่ก็น่าเป็นห่วงบางเรื่องแต่ข้อเสนอของเขาบางอย่างบางข้อมันก็น่าสนใจน่าจะปรับจะแก้ก็ต้องยอมรับอยู่นะ ทีนี้ท่านผู้ฟังกลับมาเรื่องของเขานี่เป็นหน้าที่ของศิษย์ที่พึงกระทำต่อครูบาอาจารย์เขาจะไปเหมือนฝรั่งก็ไม่ได้เพราะวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตกมาคนละอย่างตะวันออกนี้มันเป็นเรื่องของการเกื้อกูลมันเป็นเรื่องการสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของหยินหยางมันเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเหตุปัจจัยเชื่อมสัมพันธ์นะแต่อันฝรั่งมันคิดแบบวิทยาศาสตร์แยกสสารออกจากพลังงานคนละเรื่องคนละอย่างมาเกี่ยวข้องกันหน้าที่ครูก็สอนอย่างเดียวนะสอนแค่กับออกจากห้องมามีความสัมพันธ์อย่างมาไปตวยหามาบ่มาบ่สนใจยังวะมาคุณต้องรับผิดชอบต่อเก่าอ่ะบ้านเฮาสมัยแต่ก่อนนักเรียนมาครูตวยไปหาบ้านพุ่นน่ะเรื่องพ่อเรื่องผมเรื่องความเป็นอยู่สปะสเปดเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างเงี้ยเฮาก็มีมิติของเฮาอ่ะในส่วนของเอเชียนั่นเหมือนตะวันออกตะวันตกของฝรั่งมันก็เห็นอย่างนึงแต่ถึงวันนี้ก็พยายามเรียกร้องเอาของฝรั่งมาใช้บางอย่างก็ดีนะควรปรับแต่บางอย่างก็ต้องพอเวลาว่ามันสมควรหรือยังสมควรอย่างใดเนาะอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ที่พึงทำต่อครูบาอาจารย์แล้วมันยังมีหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่จะต้องทำกับลูกศิษย์มันก็มีอยู่5ข้อนะข้อแรกฝึกฝนแนะนำเพื่อเป็นคนดี
อันที่สองสอนให้เขาแจ่มแจ้งในวิชาความหูบักกักไว้สอนพิเศษบางคนนี่สอนเกินๆกลางๆนะอยากรู้ก็ต้องไปเรียนกวดวิชากับครูตอนเย็นหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็มาถูกก็สอนให้เขาเข้าใจแจ่มแจ้งในวิชาอันที่สามคือสอนศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิงอันสุดท้ายยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะนะสุดท้ายคือสอนฝึกเพื่อจักเลี้ยงตัวรักษาตนในอันที่จะดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีนี่เป็นหน้าที่ของครูของอาจารย์ที่จะต้องปฏิบัติต่อลูกศิษย์ฝึกฝนแนะนำเพื่อเป็นคนดีสอนเนื้อข่าวเข้าใจแจ่มแจ้งในวิชามันจะฝึกมากได้ก็ต้องให้มันหูได้สอนศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิงบักกักไว้สอนพิเศษหมดใส่หมดพุงยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะเออนี่เป็นลูกศิษย์เฮาเนอร์เออมันดีมันเก่งแต่ว่าต้องดูไม่ใช่ลำเอียงเนาะและสุดท้ายสอนฝึกเนื้อข่าวหัวจักเลี้ยงตัวรักษาตนในอันที่จะดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีนะทีนี้แฮมอันหนึ่งที่เบื้องหลังได้แก่บุตรภริยานะในอย่างบุตรภริยาถึงเป็นทิศเบื้องหลังในตำรับตำราเปิ้นได้ให้คำอธิบายไว้บอกว่าก็เพราะเป็นคนติดตามเป็นกำลังสนับสนุนอยู่ตั้งหลังก็เลยห้องว่าทิศเบื้องหลังนะมีอย่างห้องสามีพึงบำรุงภริยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังดังนี้หนึ่งยกย่องให้สมเกียรติกับเป็นภริยาเปิดเผยบ่ลบซ่อนๆนะอันที่สองบ่ดูหมิ่นดูแคลนถึงแม้เปิ้นจะมาจากฐานะยากจนยังกว่ากับบ่ดูหมิ่นดูแคลนเปิ้นก็เฮาเลือกเปิ้นมาโลกเนาะอันที่สามไม่นอกใจอันที่สี่มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้งานบ้านทั้งหมดทั้งปวงเรื่องในบ้านภรรยาเป็นคนจัดการแม่บ้านหรออันที่ห้าหาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญตามโอกาสสมมาถ้าท่านผู้ฟังไม่ยิงกับเครื่องประดับเนี่ยมันกู้กันก็ไปกาดคลองถมไปซื้อขัวไปซื้อกับข้าวปิกมาเสื้อผ้าเครื่องสำอางติดมาโดยทั้งที่เอาสตางค์ไปซื้อกับข้าว200แต่ได้เครื่องสำอางเสื้อผ้าปิ๊กมาโดยสามีก็ถามว่าสู่ไปเอาสตางค์ที่ไหนมาซื้อก็ไปยืมเพื่อนเอากาดทั้งไงเนี่ยมันเป็นของกู้กับเพื่อนพระเจ้าเองก็รู้เรื่องหมู่นี้พระองค์ได้รู้เรื่องหมู่นี้ก็เลยตรัสไว้ว่าเออคนจะอยู่ด้วยกันระหว่างสามีภรรยาให้มันเกิดความสุขในระดับโลกียะสุขลูกสุขตรงโลกเนี่ยนะก็เนี่ย1ยกย่องให้เกียรติสมกับเป็นภรรยาบ่ดูหมิ่นดูแคลนเปิ้นบ่นอกอกนอกใจเปิ้นมอบความเป็นใหญ่ในบ้านเฮือเปิ้นแล้วก็หาเครื่องประดับประดาเฮือมาเป็นของขวัญเปิ้นตามโอกาสวาระนะทีนี้ภรรยาเมื่อได้รับการบำรุงจากสามีอย่างนี้แล้วก็ย่อมอนุเคราะห์สามีดังต่อไปนี้อันแรกคือจัดงานบ้านให้เรียบร้อยก็เป็นหน้าที่ของภรรยาล้างผ้าล้างถ้วยซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านเมื่อมันสะอาดสะอ้านทำกับข้าวกับปลาโน่นนี่นั่นนี่นะแต่มันนั่นคือส่งเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดีญาติเฮาญาติเปิ้นญาติฝ่ายเฮาญาติฝ่ายเปิ้นก็ต้องดูแลบ่เลือกที่รักบ่มักที่ชังเนาะเหมือนฝรั่งที่เพิ่นว่านะมันมีคำฝรั่งคำหนึ่งคำคมของฝรั่งเลิฟมีเลิฟไมด็อกรักฉันแล้วรักหมาฉันด้วยเนี่ยเลิฟมีเลิฟไมด็อกเลิฟรักฉันแล้วรักหมาฉันด้วยก็คือเมื่อฮักเขาแล้วก็ฮักเปื่อนฮักฟงฮักปีฮักน้องของเขาตัวนี่นะอันที่สามคือไม่นอกใจข้อนี้สำคัญมีทั้งสองฝ่ายที่มันจะแตกกันที่มันบ่ม่วนบางงานบ้านจะแตกจะปังกับย้อนเนี้ยย้อนนอกใจเนี้ยย้อนมีกิ๊กมีก๊อกเนี้ยถ้าไม่นอกใจได้เนี้ยมันก็ดีเสียงตีอันที่สี่ก็คือรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้นี่เป็นหน้าที่ของภรรยานะมาแจ้เอาไปโอยซื้อหวยมดเสี่ยงเอาไปเล่นการพนันไปกินเหล้าเนี่ยกับเชตี้บางคนเป็นอย่างนั้นแต่นะหัวหรือว่าสามีหามาได้ภรรยาเป็นคนเก็บก็เอาไปใช้ไปเลยนะสุดท้ายขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวงนะบ้านสามีปิกมาบ้านเหี้ยเขาเลอะถ้วยกระแจจะมาเนี่ยโอ้มันลำบากนี่คือภรรยาเมื่อได้รับการบำรุงจากสามีอย่างนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีดังต่อไปนี้อันแรกจัดงานบ้านให้เรียบร้อยอันที่สองส่งเคราะห์ญาติทั้งสองฝ่ายด้วยดีมานอกอันที่สามมานอกใจอันที่สี่คือรักษาทรัพย์สมบัติสามีหามาได้หรือหามาได้ด้วยกันอันที่ห้าขยันบ่เกียจคร้านในการทำงานทั้งปวง
แฮมทิศหนึ่งทิศที่สี่คือทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องซ้ายได้แก่มิตรสหายเพื่อนฝูงอย่างที่อาตมาภาพบอกนะคะนกมีขนคนมีพวกสะดวกทุกอย่างนกไม่มีขนคนไม่มีพวกไม่สะดวกสักอย่างนะครับแต่ว่ายังว่านะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากบางคนอ่ะยามดีมึงหายหน้าเข้าโคม่ามาหากูสมาเตท่านผู้ฟังมันเป็นคำคมนะเพิ่นว่ากันอย่างนั้นนั้นในฐานะที่เป็นเพื่อนกันคบกันพระเจ้าก็ตรัสไว้ว่าบุคคลพึงบำรุงมิตรสหายดูแลเพื่อนฝูงซึ่งเหมือนกับทิศเบื้องซ้ายดังต่อไปนี้อันแรกเพื่อแผ่แบ่งปันนะเพื่อแผ่แบ่งปันกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะอันที่สองพูดจามีน้ำใจเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจผู้มีน้ำใจบาทำลายน้ำใจกันบาเสียดแทงกันอันที่สามช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะพี่หูสองน้องหูหนึ่งพี่มีบ้านเตือเกือมีบ้านใต้ข้าจะใครมีบ้านพี่บ้านน้องอันที่สี่ก็คือมีตนเสมอก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์ไปกันมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านหนังจีนบ้านจังใจหรออันที่ห้าซื่อสัตย์จริงใจต่อกันอันนี้สำคัญนะบูฟังข้อ5เนี่ยนะซื่อสัตย์จริงใจต่อกันเนี่ยการคบกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนไม่ว่าสามีภรรยาเพื่อนฝูงเจ้านายลูกน้องความจริงใจสำคัญที่สุดถ้าว่ามีความจริงใจเนี่ยก็จบละนะคบกันไปก็เหมือนกับหลอกใจกันไปอ่ะไม่ได้ประโยชน์นะฮะอันเมื่อมีสหายได้รับการสงเคราะห์จากเพื่อนฝูงแล้วก็ต้องอนุเคราะห์ตอบเพื่อน5ข้อเหมือนกัน1ก็คือเมื่อเพื่อนประมาทช่วยป้องกันเพื่อนไว้เวลาเพื่อนประมาทนะบ่เฮ้อมันเสียหายนักกว่านั้นเมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนไว้อันที่3เป็นที่พึ่งยามเพื่อนลำบากนะมีที่พึ่งที่อิงเป็นที่พึ่งที่อิงคือเพื่อนอันที่4บ่ละทิ้งในยามทุกข์ยากอันที่5นับถือญาติของมิตรเหมือนญาติของตัวเก่าอันนี้คือหน้าที่ของมิตรที่จะต้องปฏิบัติต่อกันที่พึงมีต่อกันเพื่อนกับเพื่อนแต่ว่าอันนึงก็คือความจริงใจเนี่ยคบกันต้องมีความจริงใจที่5คือทิศเบื้องล่างคือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกจ้างเพราะว่าเป็นผู้ช่วยทำงานการต่างๆผู้บังคับบัญชาหรือว่านายจ้างพึงบำรุงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกจ้างผู้เป็นทิศเบื้องล่างดังต่อไปนี้อันนี้เจ้านายกับลูกน้องเนาะนายจ้างกับลูกจ้าง1จัดงานให้ทำตามความเหมาะสมกับกำลังความสามารถนะจับคนมาชนกับงานคืองานกับความสามารถของเพิ่นนะแต่มันก็หายากช่วงเนี้ยยุคนี้สมัยนี้เนาะแต่ถ้าทำได้นี่ดีมันนั่นคือค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ตามที่รัฐบาลเพิ่นว่าไว้300 400 500เนี่ยอันที่3จัดสวัสดิการดีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ที่จําเป็นมีสวัสดิการแรงงานอย่างก็ต้องไปยะไปทำเนาะอย่าเพิ่นเจ็บเป็นเย็นไข้อันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนตัวหันอันหนึ่งจะทำให้เพิ่นฮักองค์กรนักขึ้นนะแต่มันนั่นคือได้ของแปลกๆพิเศษกับแบ่งเฮ้อได้ไปแอวจังหวัดนั่นจังหวัดนี่ได้ผลไม้ได้ของกินได้นั่นมาแจกจ่ายแบ่งปันนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องอันนี้ห้าเฮือมีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันสมควรพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ท่านผู้ฟังทะลุทะลวงเรื่องโมนี้เข้าใจหัวอกหัวใจผู้ใต้บังคับบัญชาคนที่เป็นแรงงานกรรมกรคนเป็นลูกจ้างแล้วก็เลยมีธรรมะที่ต้องคือนายจ้างต้องไปปฏิบัติฟังแล้วพอแล้วเนี่ยถ้าทำได้ตามนี้ก็เป็นนายจ้างที่ดีได้อ่ะไม่ว่าจะเป็นจัดงานเพื่อทำตามความเหมาะสมกับงานกำลังความสามารถเพื่อการจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่จัดสวัสดิการดีช่วยรักษาพยาบาลเออในยามเจ็บเป็นเย็นไข้อันที่5คือได้ของแปลกๆใหม่ๆพิเศษมากมาแบ่งมาปันเฮ้ออันสุดท้ายก็คือมีวันหยุดและพักผ่อนตามโอกาสอันสมควรทีนี้ท่านผู้ฟังผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกจ้างเมื่อได้รับการบำรุงจากผู้บังคับบัญชาหรือว่านายจ้างอย่างนี้แล้วก็ย่อมอนุเคราะห์ต่อนายจ้าง
ดังต่อไปนี้อันแรกเริ่มงานก่อนท่านก็คือมาก่อนนัด8โมงกับมา7โมง50 55เนี่ยบัดใจอันเพื่อนมารอกันเพื่อนเจ้านายพอมาแล้วลูกน้องยังมากับเตื่อยแต่ถึงวันนี้ก็มีการตอกบัตรหรอกถ้าทำงานก็ตอกบัตรเข้าตอกบัตรออกแล้วก่อนแรงก่อนอันแรกก็คือเริ่มงานก่อนท่านแต่ถ้าทำงานแบบเป็นระบบอย่างนั้นทำงานกันแบบนักบัญญัติเนี่ยก็ต้องมีระบบนี้ก็คือเริ่มงานก่อนท่านอันที่สองเลิกงานทีหลังท่านเลิกงานทีหลังมาก่อนเลิกทีหลังมันแสดงถึงความใส่ใจในการทำงานอ่ะเพื่อนก็จะฮักจะห่มมองเขามองว่าเขาเป็นคนทุ่มเทนะมันจะมาก่อขวายถึงเวลายังมาปิ๊กเตือกปิ๊กเลิกสี่โมงสามโมงเกินเก็บหัวแล้วเนี่ยได้ยินกับมาไหวนะอันที่สามถือเอาแต่ของที่ท่านให้ไอ้อย่างที่เปิ้ลเฮือก็เอาแต่ไอ้อย่างที่เปิ้ลบ่ได้เฮือก็บ่ต้องเอาบ่ควรเอาอันที่สี่ทำงานให้เรียบร้อยแล้วก็ดียิ่งขึ้นท่านผู้ฟังข้อนี้สำคัญตะวานี่ได้อู้เอ่ยกับสัมมาเนนเพราะว่าตะวานี่สัมมาเนนอันมาถึงเมื่อมาถึงแล้วก็แบ่งงานให้สัมมาเนนได้ทำกันก็เลยบอกเนนว่าเนนงานหาออกมาอย่างไรอ่ะตัวตนเท่ากับเป็นอย่างอันเพราะอย่างเพราะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทำค่าของการกระทำอยู่ที่ทำด้วยความตั้งใจตึงแต่ผลงานของเขามันก็เป็นตัวตนของเขาถ้ามันออกมาดีก็แสดงว่าตัวตนเขาโอเคดีแต่ถ้ามันออกมาบ่ดีแสดงว่าตัวตนเขาก็บ่ดีเนี่ยเพราะนั้นต้องทำงานให้เรียบร้อยแล้วก็ดียิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นลูกจ้างแต่มันเนื่องคือนำเกียรติคุณของท่านไปเผยแผ่เอาความดีความงามของเพื่อนไปอู้นะไอ้เรื่องที่เป็นข้อบกพร่องก็บ่ควรไปอู้นะบริษัทบางบริษัทเพิ่นใส่ใจเรื่องมูนี้เหมือนที่ธรรมะของพระเจ้าอันหนึ่งนะที่อันอนาถะเป็นที่กะเศรษฐีสอนลูกสอนหลานเวลาจะออกเรือนเวลาไปแต่งงานอยู่กับบ้านเปิ่นก็บอกว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าก็คือเรื่องภายในก็บอกควรจะเอาไปอู้ทางนอกนะเรื่องทางนอกก็บอกต้องมาอู้ศูนย์ทางในถ้ามันบอกเป็นประโยชน์นะเนี่ยมันก็ตรงกับข้อนี้ก็คือภายในไม่นำออกแต่ถ้าจะนำออกนี่ก็เอาออกที่มันดีก็คือนำเกียรติคุณของท่านไปเผยแพร่นี่คืออ่าทิศอันหนึ่งซึ่งเป็นทิศที่ห้าที่นายจ้างกับลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกันแล้วก็สุดท้ายท่านผู้ฟังทิศเบื้องบนได้แก่พระสงฆ์สามเณรนักบวชทั้งหลายข้าพเจ้าครับเจ้าบ้านเจ้าจองต้องอุปถัมภ์บำรุงสามเณรพระเจ้าพระสงฆ์ผู้เป็นทิศเบื้องบน5อย่างอันแรกจะทำสิ่งใดก็ทำด้วยความเมตตาจะเนี่ยอย่างกับตัวเจ้าก็เนี่ยด้วยความเมตตาจะอู้สิ่งใดก็อู้ด้วยความเมตตาอันที่4จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยความเมตตาอันที่5ต้อนรับด้วยความเต็มอกเต็มใจอันที่4ต้อนรับด้วยความเต็มอกเต็มใจอันที่5อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารก็คือกุฏิที่อยู่เปิ้นเป็นได้พ้องรู้ละกาอย่างละกามีบ่มีอย่างเงี้ยที่อยู่อาศัยเนาะอาหารการกินเปิ้นได้ครบได้ชันก็ที่อยู่อาศัยเปิ้นยารักษาโรคเสื้อผ้าจีวรสบงอังสะเป็นได้ยารักษาโรคนี่บ่ใช่จะซื้อกองยามาถวายมาเกณฑ์ตัวเจ้าตะพืชท่านผู้ฟังจะต้องไปดูว่าเปิ้นบ่มีรถทับส่งไปห้องยาเนี่ยเปิ้นต้องไปเอายาเบาหวานความดันเปิ้นต้องไปหั่นไปนี่เพิ่นต้องดูแลอย่างต้องใส่ใจเรื่องนี้ตัวนี่คือสิ่งที่เจ้าบ้านพึงกระทำต่อครับไอ้พึงกระทำต่อพระสงฆ์ครับเจ้าบ้านพึงกระทำต่อพระสงฆ์คือจะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตาจะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตาจะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตาต้อนรับด้วยความเต็มใจอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4ทีนี้นะผู้ฟังพระสงฆ์สามเณรเมื่อได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากครับเจ้าบ้านเจ้าจองอย่างนี้แล้วก็ต้องอนุเคราะห์เจ้าบ้านตอบดังต่อไปนี้1แนะนำไม่ทำความชั่วอันนี้เป็นหน้าที่ของตัวเจ้านะต้องแนะนำทำความชั่ว2แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีอย่างเป็นสิ่งที่ดีก็ให้ทำอันที่3อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีมาหวังผลตอบแทนลาภสักการะเงินทองต่างๆอันที่4ให้ฟังในสิ่งที่บ่เคยฟังสิ่งที่มันเป็นประโยชน์วิชาการความรู้ใหม่ๆก็มาอู้เปิ้นฟัง
อันที่5อธิบายในสิ่งที่เคยฟังแล้วให้มันเข้าใจให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้นสุดท้ายบอกทางสวรรค์ก็คือบอกวิธีการดำเนินชีวิตที่ทำให้มีความสุขและความเจริญนี่คือหน้าที่ของพระสงฆ์ที่พึงปฏิบัติต่อชาวบ้านและชาวบ้านพึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์ท่านผู้ฟังเหลือแล้วพอเวลาตอนนี้6โมงเจ้าแห่ง9นาทีเดี๋ยวสัก6โมงครึ่งก็เปิดสายเหลือเวลาประมาณสัก10นาที20นาทีท่านผู้ฟังก็จะขอทบทวนนะธรรมะที่ได้อู้เอ่ยกันไปวันนี้เนาะก่อนจะทบทวนแห่งคำหนึ่งคือขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตรสถาบันเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านซบเตินตำบลซบปากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารนะใน2ช่วงเวลาคือตี4จนถึงตี5แล้วก็ตี5ไปจนถึง7โมงเช้านะอันแถมอันหนึ่งเป็นการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live คือไลฟ์สดของวัดไฟหินและสถานีวิทยุวัดไฟหินแถมอันหนึ่งเป็นการออกอากาศโดยการบันทึกเทปเอาไปออกคือออกทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHzของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะแห่งอันหนึ่งเอาไปออกตัง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญเอาไปออกตัง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญและเพจของสถาบันธรรมาภิวัตร3ช่องทางหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามและฟังย้อนหลังพร้อมกับส่งหรือว่าแชร์ไปให้กับญาติธรรมให้ได้ยินได้ฟังกันต่อยท่านผู้ฟังในช่วงแรกของรายการอู้ถึงเรื่องคาถาแก้จนซึ่งมีอยู่หลายจน6จนไม่ว่าจะเป็นจนทรัพย์จนความหู้จนความหักจนยศศักดิ์จนเปื้อนแล้วก็จนใจจนทรัพย์ต้องใช้คาถาหัวใจเศรษฐีคืออุอากาสะอุมาจากคำว่าอุทธานสัมปทาแปลว่าขยันหาอามาจากคำว่าอารักขาสัมปทาแปลว่ารักษาไว้กะมาจากคำว่ากัลยาณมิตรตาแปลว่าใกล้บัณฑิตสะมาจากคำว่าสมะชีวิตตาก็คือเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมเหมือนคำกรที่เปิ้นว่าไว้ก็คือมันหาใช้ให้เหลือไว้เผื่อจ่ายค่อยออมไว้ให้เหลือไว้เผื่อเก็บหากหาใช้ไม่เหลือไว้เผื่อเซฟคราวป่วยเจ็บเอาไหนมาใช้เอ่ยนะแต่มาหนึ่งก็คือเพิ่มชีวิตคิดประหยัดดัดนิสัยบังคับใจใช้จำกัดไม่ขัดสนหัดอยู่ง่ายกินง่ายคลายกังวลอย่าลืมตนจ่ายเพลินเกินประมาณอันนี้คือจนทรัพย์จนความหู้ต้องใจคาถาหัวใจเศรษฐีก็คือสุจิปุริสุมาจากคำว่าสุตตะแปลว่าฟังจิมาจากคำว่าจิตตะแปลว่าคิดปุมาจากคำว่าปุจฉาแปลว่าถามลิมาจากคำว่าลิขิตแปลว่าเขียนพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าสุจิปุริวินิมุตโตกถังโสปันติโตภะเวบุคคลที่ว่างเว้นจากการฟังคิดถามเขียนจะเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ไม่ได้เห็นไหมมันก็เลยมีนักปราชญ์แต่งเป็นกลอนบอกว่าสุคือฟังฟังให้จริงดิ่งสู่จิตจิคือคิดคิดให้ซึ้งซึ่งคำสอนปุคือถามทวนถามให้แน่นอนลิคือเขียนเตือนไว้ก่อนเพื่อกันลืมนะอันนี้คือคาถาแก้จนความหู้มันนั่นคือจนความหักภัยมหักต้องใจคาถาหัวใจพระพรหมคือเมกะมุอุเมนี่มาจากคำว่าเมตตาแปลว่าปรารถนาให้เขาเป็นอยู่เป็นสุขกะมาจากคำว่ากรุณาแปลว่าปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์มุมาจากคำว่ามุทิตาแปลว่ายินดีพอใจเนี่ยเมื่อเขาได้ดีอุมาจากคำว่าเบกขาแปลว่าบ่ซ้ำเติมเมื่อเขาผิดพลาดนะมีกรรมคมกรรมกรอนของนักปราชญ์บทหนึ่งเป็นบอกว่าอันโซ่ตวนผวนผันขันชนะยังอาจเปราะปิขาดพินาศได้ไม่แน่นหนาตราตรึงถึงหัวใจเหมือนดังใช้เมตตาเข้าหากันนะเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้คนอื่นมาฮักมาหอมก็จะต้องมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาแล้วก็มีอุเบกขา
แฮมอันหนึ่งท่านผู้ฟังคือจนยศซักบ่มียศบ่มีตำแหน่งบ่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนสีเลื่อนยศสักเตื้อก็จะต้องใช้คาถามหานิยม3ออนะอที่1ก็คืออ่อนน้อมอที่2ก็คืออ่อนหวานอที่3ก็คืออ่อนโยนนะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างมีความรู้เป็นอำนาจมีมารยาทเป็นเสน่ห์นะผู้อ่อนแอย่อมรับใช้ผู้ที่มีกำลังผู้ที่มีกำลังย่อมรับใช้ผู้มีสติปัญญาผู้ที่มีสติปัญญาย่อมรับใช้ผู้ประพฤติตัวอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้คือถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเงี้ยคืออ่อนน้อมอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วเจ้านายก็ดึงลูกน้องก็ดันคนเสมอกันก็จะประคับประคองมาต้องไปเป็นคนประเภทเล่นกระดาษทรายน้ำลายสแลกแบบชอบครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านนะแค่ทำสามตัวนี้ก็พออย่างมันหนึ่งจนเปื้อนมาค่อยมีเปื้อนมีฝูงเปื้อนฝูงสำคัญอย่างที่บอกนกมีขนคนมีพวกสะดวกทุกอย่างนกไม่มีขนคนไม่มีพวกไม่สะดวกสักอย่างเพราะฉะนั้นอยากจะให้มีเปื้อนต้องใจคาถาหัวใจสังฆะก็คือทาปิอัตสะทามาจากคำว่าทานแปลว่าฮื้อแปลว่าแบ่งปันแปลว่าเสียสละพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าทะมโนปิโยหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับปิมาจากคำว่าปิยวาจาแปลว่าการอุจาสุภาพอ่อนหวานนะอัตมาจากคำว่าอัตถจริยาแปลว่าการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์สะมาจากคำว่าสมานัตตดาแปลว่าการวางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะนะถ้าทำได้ตามนี้ก็คืออบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ผู้คนวางตนให้เหมาะสมเนี่ยเราก็จะมีเปื้อนมีฝูงนกมีขนคนมีพวกสะดวกทุกอย่างนกไม่มีขนคนไม่มีพวกไม่สะดวกสักอย่างสุดท้ายคาถาแก้จนโดยเฉพาะจนใจต้องใจคาถาของพระเจ้าอยู่หัวก็คือพอเพียงความไม่พอใจจนเป็นคนเฉินพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การจงวิอ่านแก้จนเป็นคนพอทีนี้ นอกจากจะพอแล้วก็จะต้องหัวจักปล่อยหัวจักปลงจักวางตัวเพราะอย่างเวลาจนอกจนใจเนี่ยถ้าเราเก็บมันไว้มันก็จะตุกจนอกจนใจก็ต้องใช้คาถาของพระพุทธเจ้าแห่งอันหนึ่งก็คือจังมันเตอะปล่อยวางเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นสุดมือสอยก็ปล่อยไปนะสุดมือสอยก็ปล่อยไปนี่คือคาถาหัวใจนะแก้จนซึ่งมี6จนไม่ว่าจะเป็นจนทรัพย์จนความหู้จนความหักจนยศซักจนเปื้อนแล้วก็จนใจในช่วงที่2ของรายการ ก็อู้ถึงเรื่องของหน้าที่ของชาวพุทธเน้นเรื่องของที่พบนะเพราะอย่างเพราะว่าหน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเหยียดหยาม หน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างามหน้าตาดีหน้าที่สามไม่งามเอ่ยดูคนก็คือดูที่หน้าไม่ใช่หน้าตานะก็คือหน้าที่คือ ดูหน้าที่ดูคนให้ดูที่หน้าดูหน้าที่เดี๋ยวคนสมัยตะก่อนอันนี้ได้ยินครูบาอาจารย์เพิ่นเล่าเวลาคนสมัยตะก่อนเพิ่นบอกลูกชายว่าจะใครจะเป็นมีแฟนมีภรรยามีคู่หักมีเมียก็ต้องดูหน้าแล้วก็ดูก้นเนาะสองตีดูหน้าก็คือดูหน้าที่ดูก้นก็คือดูก้นก้นครัวว่าในห้องครัวเป็นใดพ่องหกก่อนะถ้าหน้าที่ดีทำหน้าที่ดี ในบ้านในจองของหกเป็นระบบเรียบเรียบสมาร์ทท่านผู้ฟัง อันนี้สมควรแล้วเอามาเป็นกู้ชีวิตเนี่ยมันว่าอย่างนั้นเนาะก็เหมือนกันวันนี้เขาก็บกพร่องในหน้าที่กันหลายอย่างเพราะนั้นมาทวนหน้าที่กันแถมน้อยหนึ่งก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรื่องหน้าที่ของชาวพุทธนี้ท่านผู้ฟังปรากฏอยู่ในสิงคาลกะสูตรก็คือสูตรว่าด้วยสิงคาลกะมนบอยู่ในพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายปฏิกวักพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่242หน้าที่199ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนื้อหาในพระสูตรก็มีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ประทับอยู่ที่วัดเวรุวันใกล้กรุงราชคฤห์เจ้าวันหนึ่งพระองค์ก็เสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาต
ก็ได้ทอดพระเนตรหันละอ่อนคนหนึ่งชื่อว่าสิงห์คาลกะมานพเนี่ยก็เสื้อผ้าอาภรณ์แปะเปื้อนมีกังฝุ่นมีกังเหือพระเจ้าก็เลยถามว่าเนี่ยอย่างโยฮันนะไอ้หนุ่มคนนี้ก็บอกว่าก่อนตายป้อผมสั่งไว้เฮือไหว้ทิศนะตอนนี้ผมกำลังไหว้ทิศอยู่เดี๋ยวมันก็หันหน้าไปทางทิศเหนือก็ไหว้หันหน้าไปทางทิศใต้ก็ไหว้ไหว้ทางบนไหว้ทางล่มไหว้ทางข้างไหว้ทางหน้าไหว้ทางหลังพระเจ้าได้พอได้หันนั่นก็เกิดว่าเออไอ้ที่ไหว้ทิศเนี่ยมันบ่ใช่ไหว้ทิศ6ซึ่งมันเป็นเทพเป็นผีเป็นสางไอ้หยังแต่ทิศ6นี่ก็คือคนที่มันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเฮานะพระองค์เกิดในใจว่าป้อของไอ้หนุ่มคนนี้เป็นฉลาดเปิ้นฮือไอ้หนุ่มคนเนี้ยไปสานเครือข่ายต่อหรือทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เพื่อรักษาความมั่งคั่งของตระกูลไว้แต่หมอนี่มันปัญญามันน้อยแทนที่มันจะทำหน้าที่ดูแลทิศตามหลักการพุทธศาสนาก็ไปไหว้ทิศต่างๆบึดทิศหนบึดออกบึดใต้บึดตกอยู่หั่นบ่ได้ประโยชน์เนี่ยนะพระเจ้าก็เลยบอกว่าอันในทางพระพุทธศาสนาเปิ้นก็มี6ทิศนะเช่นทิศเบื้องหน้าก็คือบิดามารดาทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหลังก็คือบุตรและภริยาทิศเบื้องซ้ายก็คือคนร่วมงานทิศเบื้องล่างก็คือลูกจ้างนายจ้างทิศเบื้องบนก็คือพระสงฆ์สามเณรแต่ละทิศก็มีหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติต่อกันเช่นทิศเบื้องหน้าบิดามารดาเมื่อเขาได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดามาแล้วเราก็จะต้องดูแลเปิ้นบำรุงเปิ้นโดยการ1เปิ้นเลี้ยงเฮามาแล้วก็เลี้ยงเปิ้นตอบช่วยเปิ้นทำงานต่างๆวันนั้นไปสอนละอ่อนนักเรียนโรงเรียนสภาพวิทยาก็บอกเนี่ยเป็นหน้าที่ของเฮาเนอร์ล้างถ้วยซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านพ่อแม่ญาติการนอกบ้านมาอีดมาเหนื่อยครับมาบ้านจะต้องมาเพี้ยวมาพัดมาเก็บมานั่นมานี่แหมก็เหนื่อยเอามีเวลาปะเลอะแทนที่จะนอนเล่นกับโทรศัพท์เล่นเกมเอาเวลานี้ส่วนหนึ่งไปเที่ยวบ้านเที่ยวจองให้น้ำใส่ตู้เย็นล้างถ้วยกวาดบ้านถูบ้านพ่อแม่มาก็บ่ต้องเหนื่อยสบายใจอันนี้คือช่วยท่านทำงานนะอันที่3คือดำรงวงตระกูลต้องรักษาชื่อเสียงของวงตระกูลไว้บ่ให้มันมาเสียมย้อนเฮานะเพราะว่าเวลาเฮาญาติผิดเนี่ยเพิ่นบ่ได้มองกับเฮาเพิ่นมองว่ามันเป็นโรคภัยเนี่ยทะลุไปถึงบรรพบุรุษอันที่4ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทอันที่5เมื่อเปิ้นล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้เปิ้นก็ต้องบ่อยๆไม่ใช่เฉพาะเดือนจีปีใหม่วันพญาวันวันอันเข้าพรรษาออกพรรษาหรือทำบุญเปตพีต้องอั้นขนาดเฮากันยังกินถึงวันนะวันละ3มื้อพุ่นน่ะแล้วเปิ้นอยู่เมืองผีสมมุตินะว่าเปิ้นจะกินจะอยู่ยังไดอ่ะปีนึงกิน3เทื่อมันก็ลำบากลำไปก้าเนาะแต่มันนึงก็คือบิดามารดาเมื่อได้รับการบำรุงจากบุตรธิดาอย่างนี้แล้วก็ต้องอนุเคราะห์บุตรธิดาดังต่อไปนี้อันที่1สอนเพื่อทำความชั่วอันที่2สอนเพื่อทำแต่ความดีอันที่3ส่งเสริมเพื่อได้เรียนหนังสืออันที่4หาคู่ครองที่สมควรเพื่ออันที่5มอบทรัพย์สมบัติเพื่อในโอกาสอันสมควรนะอันนี้เป็นหน้าที่ของบิดามารดาที่จะต้องทำกับบุตรแถมทิศตึ้งคือทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวาได้แก่ครูบาอาจารย์ทิศเบื้องขวาเนี่ยพระน้องว่าทักษิณทิศทักษิณครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นทักขิณายะบุคคลที่ควรแก่การบูชาจะต้องอะไรยังต้องอันลุกขึ้นต้อนรับเมื่อเพื่อนเดินมาเข้าไปหาเพื่อบำรุงคอยรับใจปรึกษาซักถามและรับคำแนะนำอันที่3ตั้งแก่เฮียนวิชาที่เพื่อนสอนอันที่4ช่วยบริการอุปถัมภ์บำรุงเปิ้นอันที่5เรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพเอาจริงเอาจังถือว่าเป็นกิจสำคัญนี่เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ที่จะพึงปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ทีนี้ครูบาอาจารย์เมื่อได้รับการบำรุงจากลูกศิษย์อย่างนี้แล้วก็ต้องอนุเคราะห์ลูกศิษย์ดังต่อไปนี้1ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดี2สอนให้เขาเข้าใจแจ่มแจ้งในวิชามันจะปึกแค่ไหนก็ต้องให้มันรู้อ่านให้ออกเขียนให้ได้อันที่3สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิงอันที่4ยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะอันที่5สอนฝึกให้รู้จักเลี้ยงตัวเก่ารักษาตัวเก่าในอันที่จะดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีนะเปิ้นอู้เอ่ยกันว่าครูทั่วไปก็คือ
สอนเด็กเก่งเพื่อเก่งขึ้นแถมเหมือนเกลนายเพชรน้ำดีเนื่องมันเป็นเพชรที่งามแต่ว่าครูที่เก่งที่สุดก็คือสอนคนบ่เก่งเพื่อเก่งได้สอนคนบ่ดีเพื่อดีได้เกลนายเพชรน้ำบ่ดีเพื่อเป็นเพชรน้ำดีได้อันเนี้ยมันสำคัญทีนี้ทิศเบื้องหลังท่านผู้ฟังได้แก่บุตรและภรรยาเพราะว่าเป็นผู้สนับสนุนที่ตามอยู่เบื้องหลังสามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งคือยกย่องเพื่อเกียรติสมกับเป็นภรรยาอันที่สองบ่ดูหมิ่นอันที่สามบ่นอกใจอันที่สี่มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านฮื้อไปเลยอันที่ห้าหาเครื่องประดับมาฮื้อเป็นของขวัญตามโอกาสนะภรรยาเมื่อได้รับการบำรุงจากสามีดังนี้แล้วก็ย่อมอนุเคราะห์สามีดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งจัดงานบ้านให้เรียบร้อยเพราะเป็นหน้าที่ของเฮาอันที่สองสงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดีถึงเฮาถึงเปิ้นอันที่สามมานอกใจอันที่สี่รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้เมื่อมันอยู่เมื่อมันมีมาแจ้มมดหาเชี่ยงไปอันที่ห้าขยันบ่ขี้ค้านในกิจกรรมการงานทั้งปวงแห่งทิศหนึ่งทิศเบื้องซ้ายก็คือมิตรสหายเพื่อนฝูงนะบุคคลพึงบำรุงมิตรสหายซึ่งเป็นทิศเบื้องซ้ายดังต่อไปนี้อันแรกเพื่อแผ่แบ่งปันอันที่สองอู้จ่ามีน้ำใจอันที่สามช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันที่สี่มีตนเสมอก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านนะแต่ถึงวันนี้มันยังว่านะเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองเมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีมิตรเมินไม่มองมาเมื่อมอดม้วยหมูหมาไม่มามองมันเป็นอย่างนั้นไปอันที่ห้าซื่อสัตย์จริงใจต่อกันข้อนี้สำคัญเพราะการคบกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนความจริงใจสำคัญที่สุดมิตรสหายก็ได้เมื่อได้รับการสงเคราะห์จากมิตรสหายแล้วก็ต้องอนุเคราะห์มิตรสหายตอบก็คือ1เมื่อเปื้อนประมาทช่วยรักษาป้องกันเปื้อนไว้เมื่อเปื้อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเปื้อนไว้เป็นที่พึ่งยามเปื้อนลำบากบ่ละทิ้งในยามเปื้อนทุกข์ยากนับถือญาติของมิตรเหมือนกับญาติของตัวเก่านะแห่งทิศ1คือทิศเบื้องล่างได้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกจ้างผู้บังคับบัญชาหรือว่านายจ้างนี้พึงบำรุงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกจ้างผู้เป็นทิศเบื้องล่างดังต่อไปนี้ท่านผู้ฟังนายจ้างเนาะหัวหน้าเจ้านาย 1. จัดงานเพื่อทำความเพื่อทำตามความเหมาะสมกับกำลังความสามารถอันที่2เมื่อกล้าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่อันที่3จัดเสวัติการดีรักษาพยาบาลดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลในยามเจ็บเป็นเย็นอุ่นอันที่4เมื่อได้ของแปลกๆของใหม่ๆมากับแบ่งปันให้เปิ้นอันสุดท้ายเมื่อมีวันหยุดและพักผ่อนตามโอกาสอันสมควรทีนี้ท่านผู้ฟังผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกจ้างเมื่อได้รับการบำรุงจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างอย่างนี้แล้วก็ย่อมอนุเคราะห์นายจ้างดังต่อไปนี้1เริ่มงานก่อนเปิ้น2เลิกงานทีหลังเปิ้น3ถือเอาของที่เปิ้นฮื้อที่บ่ฮื้อกับบ่เอาอันที่4ทํางานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้นอันที่5นําเกียรติคุณของเปิ้นไปเผยแพร่บ่ใช่ไปเล่าขวัญเปิ้นนี่บ่ทักนะทีนี้ที่สุดท้ายที่เบื้องบนได้แก่พระสงฆ์สามเณรคฤหัสถ์ชาวบ้านต้องบํารุงพระสงฆ์สามเณรผู้เป็นทิศเบื้องบนดังต่อไปนี้อันแรกจะทำสิ่งใดกับพระสงฆ์ก็ทำด้วยความเมตตาอันที่สองจะอู้สิ่งใดก็อู้ด้วยความเมตตาอันที่สามจะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยความเมตตาอันที่สี่ต้อนรับด้วยความเต็มใจอันที่ห้าอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4อันนี้เป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ชาวบ้านคารวาสที่จะพึงกระทำต่อพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าสามเณรเมื่อได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากคฤหัสถ์ชาวบ้านอย่างนี้แล้วขอย่อมอนุเคราะห์นะคฤหัสถ์ชาวบ้านดังต่อไปนี้1แนะนําบ่เฮือทำความชั่วอันที่2แนะนําเมื่อตั้งอยู่ในความดีอันที่3อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีอันที่4เฮือฟังในสิ่งที่บ่เคยได้ฟังอันที่5อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วเฮือมันแจ่มแจ้งนะอ
อันที่6บอกทางสวรรค์ก็คือวิธีการดำเนินชีวิตที่ทำให้เขามีความสุขความเจริญได้ในโลกนะอันนี้คือหน้าที่นะท่านผู้ฟังหน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเหยียบหยามหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างามหน้าตาดีหน้าที่สามไม่งามเอ่ยนะธรรมะวันนี้มีอยู่2ส่วนเอามาอู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเรื่องแรกก็คือคาถาแก้จน6จนอันที่2คือทิศ6นะอันที่2คือทิศ6หน้าที่ของแต่ละอย่างนะเอาละท่านผู้ฟังเกือบแล้วพอเวลาแล้วตอนนี้ได้เวลาเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วนะท่านที่ฟังอยู่ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันหมายว่าจะฟังกันนักกันน้อยแค่ไหนอย่างใดเนาะก็เรียนเชิญเจริญพรเนอะโทรมารายงานคำหนึ่งถ้าหากว่าบอกโหว่าจะโทรเข้ามาอย่างใดนะโทรเข้ามารายงานคำนึงว่าพระอาจารย์ฟังอยู่เนอะที่ฮั่นที่นี่สัญญาณชัดเจนบ่ชัดเจนอาจจะมาเพิ่มเติมเนื้อหาสาระหรือไทยถามต่างๆก็ได้พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรกราบไหว้สาเจ้าท่านพระอาจารย์อันยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่คำนวณเจ้าจอดน้ำปานน้ำปางเจ้าสาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้ชัดเจนดีเจ้าโอ้ชัดเจนดีเนาะวันนี้ฟังยาวไปเลยนะวันนี้นะโอ้ในสวมใจขนาดวันนี้เอออันเป็นได้พ่องแม่เนื้อหาสาระวันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องมีอย่างเพิ่มเติมอ่ะถ้าว่าคิดยังถ้าว่าทำยังอาจารย์ว่าได้นี่เมื่อบ้านเมียงกะเหรี่ยงดีแต่เนาะเนาะสุขสบายกันได้เนาะอย่างนั้นน่ะมันถูกกูกล้ามถูกกูยังอ่ะธรรมะของพระเจ้าเป็นถึงว่าแม่นว่าแม่นห้อมมันตึงแต่แต่ปัญหาคือคนบอกค่อยได้สนใจมันเนาะแม่เนาะมันจะมีสักน้อยสักเกินสักเซลกับเมียก้าติดใจท่านอย่างพระอาจารย์หวานแม่นละแต่ว่า มันควรทำแล้วก็รณรงค์ทำจะยากแค่ไหนก็เขาก็ค่อยทำกันไปเนาะแม่เนาะอย่างนั้นเราความจริงมันจะหูอยู่แก่ใจมดอ่ะนะแม่นอย่างที่ว่านะแม่ดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้นะกะอนุโมทนาบุญนะแม่เนาะกำลังใจเนาะโอ้ได้กำลังใจชัดนักสาธุอนุโมทนาบุญสายแรกนะแม่คำนวณนันเจ้าซ้อนเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางโทรเข้ามาบอกสัญญาณชัดเจนดีเนื้อหาสาระก็ดีถ้าหากว่าคนเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนที่พระอาจารย์นำมาอู้เนี่ยบ้านเมืองเลื่อนลีดนะก็คือดีหมดงามหมดไอ้เนาะแต่ปัญหาคืออย่างที่ว่าน่ะดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้พอดีมีสายเข้ามา แถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้ากับไว้เสียเจ้าท่านอาจารย์แม่สุเกี้ยวศิรพรศิเตียบ้านห้องหลับปูนเด้อโอ้สาธุยมแม่เจ้าฟังเมื่อตอนแรกมาเด้อเจ้าพุทธเจ้าวันนี้กระจ่างดีเด้อเข้าอกเข้าใจแจ้งดีเนาะแม่เนาะเข้าใจดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญอ่อนน้อมอ่อนหวานอ่อนโยนเป็นดีที่สุดเลยเจ้าอนุโมทนาบุญเมื่อเริ่มต้นนะเด้อสัญญาณเป็นได้พ่องแม่วันนี้สัญญาณชัดเจนดีขึ้น 98.75 เนี่ยเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญก็เจ้าของขึ้นตัวเนาะแม่เนาะนะเจ้ากราบไหว้สาสาธุเด้อเจ้าเด้อติดตามทุกวันอังคารเด้อเจ้าเด้อสาธุเจริญพรสาธุเจ้ากราบไหว้สาสาธุเจ้าอนุโมทนาบุญยมแม่นะอันบ้านศรีลาพรศรีเตี้ยบ้านโฮงละปูนนะตำบลศรีเตี้ยอำเภอบ้านโฮง จังหวัดละปูนโทรเข้ามาโอ้ดีแต่โดยเฉพาะอ่อนน้อมอ่อนหวานอ่อนโยนเนี่ยอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างเนี่ยละอ่อนตะกอนเขาก็ฝึกมันเดินกายคนใหญ่จักก้มหน้าก้มหลังเนี่ยเขาลบเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเมียหลังซื่อแอลซื่อมันจะโจรห้อมย้ำมันกับเปลี่ยนยุคสมัยแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่การปลูกการฟังท่านผู้ฟังเนาะนะพอดีมีสายก็มาแต่สายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไม่ต้องอาจารย์ยอมแม่แนะนำตัวน้อยบ้านเรา
จ้าตะบนบ้านเรือนนั่นคือพระเจ้าโอ้สาธุสัญญาณแต่ในพ่องแม่วันนี้ชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีเนาะมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องแม่ย่าเจ้าทำมาทำมาโอ้ยฟังอีกตรงกันเนาะฟังแล้วมันอกมั่นใจเนาะแม่เนาะเจ้าเข้าใจดีเนาะแม่เนาะนะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่เนอะโทรมาให้กำลังใจเนาะแม่เนาะเจ้าได้เจ้าได้กำลังใจจัดนักสาธุเจริญพรสาธุนะสายนี่มาจากป่าซางนะป่าซางละปูนเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังนะที่เบอร์064-728-2899พี่น้องเชียงใหม่พี่น้องลำพูนพี่น้องลำปางแม่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนที่ไหนทางใดหรือฟังในอินเทอร์เน็ตอยู่กรุงเทพกรุงไทยต่างประเทศเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดคอมเมนต์กันที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899พอดีมีสายเข้ามาแถมสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรว่าสายเจ้าว่าจานอันยอมแม่แนะนำตัวน้อยจะต้องมาลำจนไม่วางจ้าสาธุจำเสียงได้แต่แค่ฮือแนะนำตัว เป็นได้พ่องแม่สัญญาณวันนี้ชัดเจนดีก่อยาวชัดเจนจ้าชัดเจนดีน้อยาวธรรมะแล้วเป็นยันโอ้ลำปางตอนนี้เย็นแล้วแม่หนาวแล้วโอ้ดีละดีแม่ดีแต่ยังได้ก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะแม่เนอะสาธุได้กำลังใจจัดนักโทรมาให้กำลังใจกันอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะสาธุอนุโมทนาบุญนะโยมแม่จากแม่วางนะเชียงใหม่บ้านน้ำต้นนะบอกว่าโอ้แม่วางตอนนี้หนาวแล้วเนอะเนี่ยก็ดีถ้าผู้ฟังมันก็เป็นหน้าของมันเป็นฤดูของมันนะตามนั้นวันนี้มีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรกลับไปสาวเจ้าพระอาจารย์นี่แม่ตุ้มวันหลองเลยโอ้สาธุแม่สุเป็นได้พ่องวันนี้สัญญาณยมแม่โอ้สัญญาณชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีเนาะธรรมะเป็นได้พ่องมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องทั้งธรรมะก็ยังแม่ว่ามันตึงสัตว์โอ้โหโอ้โหใจก็ได้ยินธรรมะมาแจ้งมามันตึงทั้งธรรมะเนี่ยมันตึงม่วนนะแม่เนาะนะโอ้มันม่วนมันเป็นโอ้พาเขาได้ฟังธรรมะแล้วมันถึงใจมันยังมันจะทำให้ใจเนี่ยไปต่างบ้านเนาะธรรมะโอสถบ้านเฮาห้องยาติดเนาะแม่เนาะครับกำลังใจเนาะสาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาบุญครับกับไหว้สาเจ้าสาธุแม่สุบ้านร้องโทรเข้ามานะเฮ้อกำลังใจก็บอกว่าเนี่ยธรรมะมันเหมือนยาติดยาปากเอกเนี่ยเนาะโอ้มันดีมันงามมันหมวนมันงันฟังแล้วมันหมดอกหมวนใจสบายอกสบายใจได้ข้อคิดได้กำกึดนะเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่ใจเนี่ยเนาะพอดีมีสายเข้ามาเดี๋ยวสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปสาธุนะพระอาจารย์สาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่จานเรือนใสบ้านเวียงตะการเจ้าสันปะตองเชียงใหม่นะสมัยประเดี๋ยวสมัยมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนแล้วเนาะแม่นละแม่แม่นละถ้ามีปัญญานี่หากินยากนะสมัยเดียวนะแม่นสมัยตะก่อนยังเหมือนอย่างนักนะประเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ต้องใจกำกึดนักก็จะได้มามันเขียมเนาะแม่เนาะสมัยประเดี๋ยวเนี่ยต้องห่ำต้องเฮียนอย่างที่ว่านะพ่อแม่ก็เลยส่งลูกไปห่ำไปเฮียนพ่อแม่ก็ต้องห่ำต้องเฮียนก็คือเฮียนตั้งนอกเอาอ่านหูเฮียนหูเอาเนาะแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนาะสาธุอนุโมทนาบุญแม่จันเรือนใสเวียงตากกันสันปะตองเชียงใหม่แม่จันเรือนใสวันก่อนถวายปัจจัยมา2,000 บาทเพราะว่าวันนั้นโพสต์เฟซบุ๊กว่าอันตอนนี้งวนควายนะที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์ซึ่งอยู่ตั้งหลังก็คือศูนย์เฮียนูธรรมวิถีเปิ้นไทยชีวิตมาที่นี่มีอยู่7 8ตัวมันเกิดลูกขึ้นมาชื่อว่าบุญรอดนี่เนาะตัวน้อยเดียวน่าหักขนาดแล้วก็เชื่องเลยนะว่าเอาละได้สมาชิกเพิ่มมาหําตัวนึงก็จะต้องดูแลกันยังกันอีเนาะอันแม่เปิ้นหันเปิ้นได้ยินได้ฟังก็เอ้าพระอาจารย์ยกแม่ถวายปัจจัย2,000เนาะเอาไว้ดูแลบุญรอด
นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องสิทธิ์ยาเดี๋ยวต้องนั้นต้องนี่นะมันก็เป็นประโยชน์ก็มีโยมมันมาดูฮึทุกเจ้ามันได้ไปยุ่งอ่ะทุกเจ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวพอมันเตื่อจุงมันไปกินหญ้ากินยังคนก็ดูแลประจำแต่มันก็ต้องมีการใช้จ่ายให้เป็นเล็กน้อยนะแล้วซ้ำตอนนี้เนี่ยต้องไปขนเอาเฟืองมาหรอมันเกี่ยวข้าวเสร็จปั๊บต้องรีบเอาเฟืองมาเก็บไว้พอหน้าแล้งแล้วเนี่ยโอ้มันลำบากบ่มีหญ้าให้กินเพราะมันแห้งถ้าบ่มีเฟืองมาตุนไว้นี่ลำบากแบบใช่ละอ่อนขนจ้างพ่องยังพ่องเนี่ยนะโยมแม่จันเวือนใสเปิ้นก็ทำบุญในส่วนนี้เป็นการต่อชีวิตทรัพย์ใหญ่นะจะได้อายุมั่นขวัญยืนพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ่านโยมแม่แนะนำตัวน้อยไม่บอกคำก็แจ้งเลยหนูเล่าจ้าเอาสาธุละปูนเนาะแม่เนาะจ้าโอ้ฟังหมดก็แจ้งเออจะละในสักอย่างเนอโอ้อนุโมทนาบุญโยมแม่แต่จะไปละไปลืมกันเนอะแม่เนอะจ้าฟังผู้อาขาบาราคันเนอะเอาสาธุอนุโมทนาบุญสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะอ้าวขอบพระสารเจ้าสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญสาธุนะมาละนะเชียงใหม่ละปูนลำปางนะขาดเมืองน่านนะเชียงรายก็มาแล้วเมืองน่านยังมากำเตือนะหรือที่อื่นที่ไกลตั้งใดเนาะได้ยินได้ฟังกันอยู่เรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899บอกว่าจะโทรเข้ามาเนี่ยยังก็โทรมาบอกว่าพระอาจารย์ฟังอยู่เน้อเน้อกำลังใจเน้อสัญญาณชัดบ่ชัดอย่างใดก็โทรเข้ามาเน้อมาร่วมบุญกันตับนี้นะฮะพอดีมีสายเข้ามาแต่สายหนึ่งเดียวครับสายก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดข้องเจริญพรแขกมาสักเจ้าพระอาจารย์อยู่แม่โทรมาจังห้วยการนะเจ้าอ๋อสาธุนะอันสายทองเจ้าแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนเนาะไปคันแล้วก็กดประตันเปิ้ลอาคารนี้ตันแล้วเนาะแม่นาะใจดีพระอาจารย์บรรยายนี่นะเจ้าชัดเจนเข้าใจดีเนาะพระอาจารย์ก่อนไม่มีโปรดต่อเจ้าเอาเลยยมแม่เอาเลยคบคนดีเห็นคบคนดีร่มเย็นเห็นกันทั่วคบคนชั่วคนเลวจะเลวไหลคบคนดีมีคุณอบอุ่นใจคบอย่างไรคะคบค้าพาผ่านจงคบคนดีเถิดบังเกิดผลอย่าคบคนชั่วร้ายหมายสมานคุณคบค้าพาตนเป็นคนทานช่างสันดานประโยชน์ชั่วน่ากลัวจริงนะเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาเนอะแม่เนอะแต่พระอาจารย์นะเจ้าสาธุได้กำลังใจจัดหนักได้บทกลอนของแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนมาแห่งบทหนึ่งอู้ถึงเรื่องการคบคนอย่างที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เนาะอาเสวนาจะพลานังปันติตะปันติตานันจะเสวนานะมันก็อยู่ในเรื่องของการบักคบคนบดีอ่ะนะถ้าคบบดีมันก็ปาไปที่มันบดีนั่นนะคบดีกับปาไปที่ดีมันเป็นอย่างนั้นบดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่ง บดีมีสายซ้อนกันเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนปัญจว่าจะได้พ่อนเจริญพรเจ้าสัจจะอาจารย์เจ้าอ่านยมแม่สาธุวันนี้เป็นได้พ่องสัญญาณสัญญาณชัดเจนตลอดเจ้าชัดเจนดีเนาะเปิดตัวมาตีสามปลายรถทอกเดี๋ยวเนี่ยโอ้อนุโมทนาฟังท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนาวิกรมก่อนหน้านั้นแล้วเนาะเจ้าครับเดียวขอน้อท่านแผ่เสียโอ้สาธุสาธุเป็นได้พ่องแม่วันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องวันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องครับธรรมะที่บรรยายเพิ่มเติมนะคือกำลังใจเนาะโอ้อนุโมทนาท่านอู้ฟังแล้วม่วนอกม่วนใจเนาะแม่เนาะหนาวมาหน่อยแล้วก็ม่วนใจหน่อยมันเย็นสบายพ่องบ่ฮ้อนล้ำไปก็ม่วนใจต้องให้หนาวนักเนาะก็พอได้อยู่โยมแม่พอได้อยู่นะเจ้าอาละเหมือนกันตอนนี้นะดีละโยมแม่รักษาสุขภาพเนอะสาธุเจริญพรนะโยมแม่จากอันไม่วางโทรเข้ามาบอกฟังแล้วหมดอกหมดใจฟังกันตั้งแต่ตีสามบุรณะตอนที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมได้อู้ได้เอ่ยไปละนะจนพดบะเดียวนี่เนาะก็หมดอกหมดใจกันดีพอดีมีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอันคุณโยมขอความอนุเคราะห์รีวิทยุน้อยหนึ่งเนอ
พอดีเสียงมันสะท้อนคุณโยมโทรเข้ามาปุ๊บเนี่ยฟังทางวิทย์ทางโทรศัพท์แล้วก็รีวิทยุเนาะนะเจริญพรเจริญพรคุณโยมรีวิทยุหน่อยหนึ่งเนอะฟังทางโทรศัพท์อ๋อเนาะพอดีเสียงมันสะท้อนเนาะนะเจริญพรเจริญพรเจริญพรพอดีเสียงสะท้อนต้องขออภัยขอตัดสายนี่กำเนิดต้องขออภัยคุณโยมเนาะคุณโยมโทรเข้ามาใหม่หน้าที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมรุ่มเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศความเห็นกันนะเวลาญาติโยมโทรเข้ามาขอความร่วมมือหลีวิทยุเนาะแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์เอาเนอะถ้าอันนี้เสียงมันจะสะท้อนเนาะเจริญพรการนมัสการเจ้าโทรจากไม่มาเนอะสาธุอันยมแม่โทรมาจากที่ไหนก็โทรมาจากอำเภอเมืองจังหวัดน่านเจ้าเอาอำเภอเมืองจังหวัดน่านสัญญาณเป็นได้พ่องแม่ฟังชัดเจนดีเจ้าชัดเจนนี่เนาะมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องวันนี้ยมแม่วันนี้ยังหมดมีอย่างเพิ่มเติมจินเนาะขอท่านบอกว่าฟังทุกวันทุกวันและฟังทุกลูกทุกหลุมทุกโจรทุกองค์เนอะโอ้อนุโมทนาหมดอกหมดใจเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกโจรทุกองค์ทุกลูกทุกวันโอ้ฉันถึงสุขฟังแล้วก็หมดใจแต่แต่น้ำแม่เนาะพระเพลงผู้เผยแพร่ก็ได้กำลังใจมันต้องเป็นห่วงมันต้องเป็นห่วงว่าแม่งนานกว่าฟังเนอะแม่งนานฟังกันหมดเนอะโอ้แม่งนานฟังนักน้ำแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับพี่น้องเมืองน่านเด้อเจ้าสาธุสาธุขนาดฟังแล้วม่วนเนาะกำเทศกำปั่นป้อนเนาะสาธุขนาดกำสั่งกำสอนนี่สาธุอนุโมทนาบุญเด้อแม่เด้อเจ้าขอให้พระอาจารย์จะดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงเด้อสาธุโยมแม่อย่างเดียวกันเด้อโยมแม่เด้อเจ้าเจ้าเจริญพรยมแม่โทรมาจากอันอำเภอเมืองน่านโทรมาบอกว่าโอ้พี่น้องเมืองน่านฟังกันนักกันหลายนะมันต้องห่วงว่าเมืองน่านบอกฟังแต่เปิ้นบอกให้มีโอกาสได้โทรกันบ่ได้เนี่ยที่จริงเมืองน่านเนี่ยเปิ้นฮ้องกุเจ้าพระสงฆ์ว่าท่านเจ้าเปิ้นฮ้องว่าท่านเจ้าไอ้ล่ะแต่ก่อนอาตมาภาพไปโตเตอยู่แถวอำเภอเวียงสาไปปฏิบัติศาสนกิจไปเปิ้นช่วยเปิ้นอบรมนักเรียนบทสามเณรดูร้อนเนาะที่เวียงสากระปอที่จะสัมผัสกับพี่น้องเมืองน่านพี่น้องเมืองน่านเป็นใจงามเมืองน่านเป็นน่าอยู่นะเป็นฟังธรรมะกันนักสังเกตว่าท้ายที่สุดประกาศจะปันปอนเฮ้ออยู่ดีมีสุขเหมือนกันทุกคนเลยเวลาโทรเข้ามานี่คือความหักความปรารถนานี้แต่บัดเจ้าว่าแท้พี่น้องเมืองน่านนะเมืองอื่นตัวเชียงไฮ้ตัวผาเหงาตัวแต่น่านลำปูนลำปางเชียงใหม่แม่นมดนะพี่น้องภาคเหนือเฮาเนี่ยมีอัตลักษณ์เหมือนเดียวกันโดยเฉพาะคนที่ฟังสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุเครื่องสีขาวประชาเป็นคนที่มีศีลมีธรรมแล้วก็เป็นคนที่มีบุญทุกคนพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรได้ค่ะเจ้าท่านยมแม่แนะนำตัวน้อยโทรมาจากทางใดจากเวียงป่าเป้าเจ้าเวียงป่าเป้าเชียงไฮ้เนาะแม่เนาะเจ้าสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่ชัดเจนดีก่อเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้วันนี้มีอยากจะเพิ่มเติมพ่องเจ้ามีอยากจะเติมความรู้รับพระอาจารย์ญาติมาเจ้าโอ้ปฏิบัติปฏิบัติใจตัวเองเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะสาธุยมแม่จากงานเลี้ยงป่าเป้าเชียงไฮ้โทรเข้ามาในความรู้จัดหนักเอาไปปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเวลาเหลือแหมประมาณสัก10 นาที15นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมรุ่มไปกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเนอะวันนี้มีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดียวหับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรกราบนมัสการเจ้าพระอาจารย์เจ้าอันยมแม่แนะนำตัวน้อยจำได้นิ้วยังเข้าเจ้าโอ้สาธุที่จริงจำเสียงได้นะเพราะว่าฟังประจำโทรประจำเจ้าฟังอยู่เป็นกำลังใจเจ้าโทรเป็นกำลังใจจ้ะสาธุได้กำลังใจจัดหนักเลยโยมแม่นะฮะอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะเจ้าท่านผู้ท่านเจริญพรแ
ฟังที่เขาฟังเนี่ยเขาก็ปฏิบัติอยู่แต่คนที่เพิ่นบ่ฟังเขาก็ไปอู้เขาฟังเขาไปฟังเออว่าคนมันมาหักบ่ห่มทั้งเพทําไมเนาะจะต้องแก้เวลาแม่มันยังบ่ถึงเวลาเขาเตื้อนะเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเดี๋ยวมันถึงมาเพราะอันนี้มันเป็นของแท้มันต้องหนีของแท้ไปบ่ได้แต่เฮาได้ก่อนเฮาปฏิบัติก่อนนี่ได้เปรียบนะแม่เนาะเออบ่ต้องสอนปัจจัยไงแม่นน่ะอย่างที่เพิ่นว่าน่ะไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาไอ้หรอกอนุโมทนาบุญนะแม่เนาะครับครับสาธุโยมแม่อนุโมทนานะแม่จันนะอนุโมทนาบุญเนาะเรียนเชิญเจริญพรเนาะเหลือประมาณ 7-8 นาทีได้หลายสายอยู่ที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมไปกันได้โทรเข้ามา ร่วมแสดงกับกดความเห็นกันวันนี้มีสายเข้ามาเต็มสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรเจริญพรอันโยมแม่รีวิทยุน้อยหนึ่งเนอะฟังทางโทรศัพท์อ่ะเนาะเดี๋ยวมันจะสะท้อนนะอาสาทุโอ้สาธุต้องหัวจ้างละปูนเนาะแม่นอฟังตึงวันสัญญาณเป็นได้พ่องแม่ชัดเจนดีก่ออ๋ออ๋อบอกให้ชัดบอกให้เจนเนาะเดี๋ยวตังที่เปิ้ลอัน ออกอากาศอยู่ตังพวนเปิ้ลก็จะได้ปรับได้ปรุงให้มันชัดเจนดีขึ้นเนาะแม่เนาะนะเดี๋ยวแม่หลังก่อนให้ดีแหละอ๋ออ๋อมันอาจจะเป็นในสภาพอากาศเป็นอย่างบางอย่างก็ได้เดี๋ยวลองดูกันไปแล้วก็เดี๋ยวเปิ้นมาแก้มาไขกับแม่เนาะเจ้าของขึ้นเจ้าของสถานีอนุโมทนาบุญกับแม่จับนักเนอร์สาธุอย่างเดียวกันเนอร์แม่เนอร์สาธุเจริญพรได้กำลังใจจับนักโยมแม่ตักเด็กไปมาแล้วโอ้คนมันพูดคนโทรมานักโยมแม่โพสต์หาเฟซบุ๊กมันบอกตาอ๋อพระสาธิตพระเราต้องว่าพระสาธิตธีระปัญโยอีแม่อ๋อบ่ใช่มีพระอาจารย์นะพระสาธิตธีระปัญโยใช่ลองกดใหม่เนอะแม่เนอะสาธุอนุโมทนาพี่น้องต้องหัวจ้างละปูนเนาะเรียนเชิญเจริญพรเนอร์เรือแฮมประมาณสัก5-6นาทีได้แฮม3-4-5สายที่เบอร์064-728-2899 เบอร์064-728-2899จะปะกันแฮมกำปุ้นนานทั้งมือฝังอังคารหน้าปุ้นเนอร์นะวันนี้มีสายก็มาแฮมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้ห้องเจริญพรสวัสดีจ้าเจ้าท่านยมแม่แนะนำตัวน้อยสาธุจำเสียงได้ใครจะแนะนำตัวเป็นได้พ่อแม่สัญญาณวันนี้ชัดเจนดีหนาวอากาศเย็นแล้วเนาะเจ้าอันนี้พระอาจารย์ว่าได้ยินในตั้งในฟูในขนาดได้ไปตั้งชุบเป็นมีบุญกับมาแถมเนอร์แม่เนอร์มาห่วมกันนะถ้าตั้งนาปวดมีต้อยเนาะเนี่ยเนี่ยกำลังกึศในใจว่าเดี๋ยวถ้าแปลงกุฏิเน้นเสร็จแล้วสาราเกินข้าวสี่หลังแล้วก็จะอันปล่อยหลวงสักกำนะปล่อยหลวงนี่บ่มีฉลองอะยังนะก็มาสวดมนต์กันนี่กะกินใหญ่ตั้นหลวงกันนี่กะเนาะแม่เนาะยังเข้ากับไปครับบุญอันกะนั่นนะนั่นนะเป็นอาบุญเป็นที่จังที่เปิ้งเดี๋ยวขอถามพระอาจารย์หนังสือหนึ่งเล่มรอพิมพ์ก่อนปีใหม่นี่แม่เนี่ยเดือนแม่ขอชงมาแล้วกับพวกแม่อิ่มได้ได้แม่ได้เนี่ยกำลังจะจัดพิมพ์ต้นเดือนเนื้อเนี่ยบักกี้วันนี่ละเพราะว่ารวบรวมเซตให้มันตันก่อนปีใหม่นะถ้าพิมพ์เซตอย่างเซตจะส่งไปให้โยมแม่เนอะแต่จะไปลืมทวงเพื่อจะไปลืมทวงนะเพื่อการนักละลืมนะโทรมาทวงกันเนอะบอกว่าอาจารย์ไม่ทำนี่นี่ติ๊กเดี๋ยวเป็นทงมาแล้วก็หวังได้แค่แม่นถ้าอย่าได้จะไปลืมแต่ว่าตอนเนี้ยใกล้จะทำแล้วเพราะว่ามันต้องตรวจต้องเช็คกันอย่างกันหลายอย่างเนาะแม่เนาะอย่างนั้นอาจารย์มาอันนี้เลี้ยงป้านแม่จะใครไปมันนี่หนอนพี่ชงเนาะที่บ้านมาเป็นยังแม่เดี๋ยววันหลังไปที่อันปุ้นห้องกะเจ้าห้องห้องกะใกล้ๆฮะน่ะถึงจะได้ไปอยู่เนาะแม่เนาะสาธุมาฝากเนอร์สาธุอย่างเดียวกันเนอะแม่เนอะสาธุ
อนุโมทนาบุญนะแม่จากเจห่มแม่ฟองนะโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันอากาศหนาวแล้วแล้วก็อู้ถึงเรื่องหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะซึ่งกำลังทำกันให้มันเสร็จก่อนปีใหม่จะได้ให้คนได้มาสวดกันในปีใหม่นี้นะฮะที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตเนี่ย จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีโลกคน 3-400 บุญนะท่านผู้ฟังนะวัดบ้านหนองคลองนาในป่าในปูเนี่ยคน 3-400 คนกว่าไม่ใช่ธรรมดานะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรท่านคนยอมแนะนำตัวน้อยอ๋อบ้านขวางเปาจอมตองเชียงใหม่เนาะโยมเนาะโอ้สาธุสัญญาณเป็นยังไงพ่องชัดเจนดีเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนาะโอ้อนุโมทนาบุญพี่น้องขวางเปาจอมตองสาธุอนุโมทนาบุญเจริญพรสาธุนะสาธุนะพอดีเสียงคุณโยมก้อยล้ำไปได้ยินน้อยเดียวเหลือแฮมประมาณสัก3นาที4นาทีท่านผู้ฟังที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899ได้แฮมสักสาย2สายเนอะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกังคึดความเห็นกันวันนี้อันดีอย่างหนึ่งก็คือยาวมาตั้งแต่ตีสี่เกิงนะยาวมาจนถึง7โมงไม่เจ้าปกติจะมีขั้นรายการนะก็ดีไปอย่างหนึ่งนะก็ดีไปอย่างหนึ่ง พอดีมีสายเข้ามาเด่นสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรไหว้สาเจ้าสาธุอันคุณโยมแนะนำตัวน้อยจากจังหวัดน่านเจ้าโอ้ยอมแม่จากจังหวัดน่านอำเภออะยังอำเภอเมืองจังหวัดนอกอยากซื้อมาจากเพราะคนเป็นโทรมาหลายสายมันโอ้อนุโมทนาแท้พี่น้องเมืองน่านหนาวแล้วเนาะเมืองน่านเนาะโอ้เดี๋ยวมีโอกาสจะไปอยู่เมืองน่านนะจะไปวันไหนจะบอกเนาะต้นฟังกันนักกันหลายเนาะพี่น้องเมืองน่านเนาะโอ้อนุโมทนาบุญจัดนักนะและขอให้ทำบุญเจ้าของสถานีทุกสถานีตัวเจ้าโอ้ที่เปิ้ลเอาสัญญาณไปออกอากาศเนาะต้องอนุโมทนาบุญกับเปิ้ลแท้ๆสาธุเจริญพรนะโยมแม่เนาะสาธุอนุโมทนาบุญเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาหมดแล้วคงจะงดทับสายไว้ตอนนี้ก่อนเนาะเอาไว้อังคารหน้าก็ให้ผ่านกันกำหนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมาภิวัตแล้วอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโญผู้ดำเนินรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิดีโอ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนเฮาจะปะจะพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าต้องกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระครูบาสังฆทุกรูปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกอากาศการส่งกระจายเสียงธรรมะนี้อนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาต้องขออภัยท่านที่โทรเข้ามาแล้วไม่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบัดทิศต้องขออภัยสัพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะนุภาพของ